ัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับนางพญาบวยพริกครับก็ซื้อมาเพราะว่าตรงนี้ครับกับคำว่านางพญาบวยพริกเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเผ็ดมากนะครับเดี๋ยวจะลองชิมครับว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะจ๊ะก่อนกินนะส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบวย 80% นะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลนะครับ 15% เกลือเสริมไอโอดีน 3% ในส่วนที่เป็นพริกนะครับได้พริกป่นมา 2% นะครับนางพญาบวยพริกนะครับได้พริกมา 2% นะจ๊ะมาเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเผ็ดมั้ยนะนี่ๆๆจ้ะก็ประมาณนี้ครับชิ้นอย่างงี้โอเคครับก็เหมือนกลิ่นบวยทั่วไปอ่ะเดี๋ยวครับเปรี้ยวๆเค็มๆดีโอเคนะบวยเกรดดีนะครับเปรี้ยวๆเค็มๆดีคุ้มลงนะผิดหวังไม่บวยก็ไม่อร่อยนะบวยเขาอร่อยเกรดดีแต่เผ็ดมานิดเดียวอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับพริกป่น 2% ไม่ได้เผ็ดอะไรมากครับดังนั้นเนี่ยใครกินเพื่อคาดหวังความเผ็ดเนี่ยผิดหวังไงจ๊ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ถามว่ามีรสเผ็ดไหมเนื้อเผ็ดออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าบวยเขาเกรดดีนะเป็นบวยเกรดดีที่มีรสเผ็ดออกมานิดนึงนะครับครับจริงอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เขียนคำว่าพญาพริกนะเพียงแค่ว่าให้ผ่านนะแต่ว่านี่เขียนไงนางพญาบวยพริกบวยเผ็ดนะครับแล้วก็คาดหวังไงนางพญาบวยเผ็ดไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่เลยนะครับก็ประมาณนึงอาจจะก็ถือว่ากินได้เพราะบวยเกรดดีอยู่เสียดายไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับไม่ต่มยื้อเลยแต่ก็อร่อยครับโอเคครับได้รับการรีวิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กันแชร์ด้วยนะ